มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้นมะพร้าวแปลกชูคอคล้ายพญานาคเชื่อมาให้โชค9มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่บ้านใหม่ท่ากรองตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาต่างพากันฮือฮาหลังพบต้นมะพร้าวในสวนมะพร้าวท้ายหมู่บ้านที่มีลำต้นแปลกโผล่ช่อทางมะพร้าวหรือก้านใบขึ้นมาชูคอคล้ายกับพญานาคจนเป็นที่สนใจและแปลกตาแก่เจ้าของสวนแล้วก็ชาวบ้านที่ผ่านไปมานะคะซึ่งภายในสวนมะพร้าวมีต้นมะพร้าวกว่า50ต้นค่ะแต่ที่แปลกก็คือมี1ต้นนะคะที่แทงช่อใบหรือว่าทางมะพร้าวออกมาเหมือนเสียญพญานาคชูคอมีหนวดเคราครบเลยค่ะลำต้นสูงกว่า5เมตรซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับเจ้าของสวนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนพูดกันไปต่างๆนานาว่าต้นมะพร้าวต้นนี้น่าจะเป็นองค์ปู่พญานาคมาสิงสถิตและแสดงอภินิหารให้ต้นมะพร้าวชูคอเหมือนพญานาคชาวบ้านที่พบเห็นเตรียมขอโชคลาภตามความเชื่อค่ะจากการสังเกตต้นมะพร้าวภายในบริเวณสวนมะพร้าวนะคะซึ่งปลูกเรียงรายกันกว่า50ต้นแต่มีเพียงต้นเดียวเท่านั้นที่อยู่บริเวณตรงกลางที่มีความแตกต่างกว่าต้นอื่นคือแทงช่อทางมะพร้าวหรือว่าก้านใบออกมาลักษณะเหมือนเสียญพญานาคชูคอเด่นสง่าค่ะมีหนวดเคราด้วยนะคะซึ่งปกติต้นมะพร้าวจะมีก้านใบหรือว่าทางมะพร้าวแผ่ออกคลุมรอบลำต้นและมีลูกออกมาแต่ว่าต้นมะพร้าวที่เห็นดังกล่าวพบว่าลำต้นสูงขึ้นแล้วก็หักโค้งงอไม่มีลูกมะพร้าวค่ะจึงทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าปู่พญานาคน่าจะมาสิงสถิตและแสดงอภินิหารให้กับเจ้าของสวนแล้วก็ชาวบ้านได้พบเห็นเพื่อจะได้ขอโชคลาภค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ